ู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้องเล่นเป็นยกครัวกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:15 น.ทางช่อง7 HD แห่งนี้ครับใช่ครับและวันนี้นะครับนอกจากเราทั้ง2คนพี่ไม้และพี่หอยแล้วยังมีกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์เชนพี่เกรซและพี่ไอซ์ครับสวัสดีครับผมไปพบกับครอบครัวแรกกันเลยดีไหมฮะพร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมแล้วครับแล้วหนูหายไปไหนล่ะครับพี่หอยลืมโนเกียไปได้ไงฮะมันเขาไม่ได้หายไปไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับพี่หอยลืมหนูไปแล้วหรอครับไม่ลืมแต่ขอถามนิดนึงไปนั่งตรงนั้นน่ะขอเบอร์พี่เขาใช่ไหมเปล่าครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกว่าขอเบอร์แล้วครับขอไลน์ขออะไรอย่างนี้ครับโนเกียครับพี่ไม้ขอแล้วครับอย่าเอานิสัยของพี่หอยเขาไปใช้เลยครับไม่ใช่ฮะเขาเกิดขึ้นเองล้อเล่นมันกินน้ำแก้วเดียวกับพี่แค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวแรกของเราพร้อมอยู่แล้วครับไปพบกับเขาเลยครับกับสองสาวพี่น้องและผองเพื่อนยอดมนุษย์ครับครับเป็นยอดมนุษย์เลยฮะใช่ฮะผมเพื่อนยอดมนุษย์ฮะเอาหน้าดูจัดไปน้องข้าวสวยและน้องข้าวหอมครับสุดยอดน้องข้าวสวยวัย8ขวบจากจังหวัดศรีสะเกษควงคู่มากับพี่ข้าวหอมพี่สาวแท้ๆวัย14ปีคู่พี่น้องที่ชื่นชอบการร้องเพลงทั้งคู่แถมยังสนิทสนมกันสุดๆด้านความสามารถในการร้องเพลงก็ครบเครื่องและฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีเริ่มจากที่พวกเราเริ่มสนใจทางด้านดนตรีค่ะแล้วคุณครูก็รวบรวมพวกเรามาให้อยู่ด้วยกันค่ะเราเริ่มจับคู่ร้องเพลงกันตั้งแต่ข้อสวยอยู่ประมาณอนุบาล1ไม่ก็ป.1นี่แหละค่ะรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะเป็นรางวัลงานศิลป์แล้วก็งานกาชาดค่ะที่เราเคยไปประกวดมาค่ะและวันนี้สองสาวพี่น้องขอนำทีมเพื่อนๆยอดมนุษย์มาชิงชัยโชว์ของพวกเขาจะดีแค่ไหนต้องไปชมกันเลยครับHey.
ับน้องข้าวสวยเป็นพี่น้องกันแน่นอนใช่ค่ะแล้วคนอื่นเป็นรายการน้องอาเซียนกับเอเชียก็เป็นพี่น้องกันและคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นมือกีตาร์ค่ะชื่อเจ้าขุนรุ่นน้องค่ะอ๋อเป็นรุ่นน้องนะครับแล้วคนนู้นนะฮะคนนู้นก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันเป็นรุ่นน้องเหมือนกันนะครับวันนี้ใครมาเชียร์บ้างมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าทั้งครอบครัวคือแต่ละคนนั่นแหละใช่อย่าใช้คำว่าครอบครัวใช้ว่าทั้งหมู่บ้านดีกว่าเยอะมากมากกรรมการนะครับเป็นไงครับครอบครัวนี้สิ่งแรกที่เราเห็นเขาเราสามารถจดจำเขาได้เลยใช่คือนี่คือข้อดีของความมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แหวกแนวเด็กๆแต่ละคนอายุน้อยกันทั้งนั้นเลยอะค่ะแต่ว่ามีความสามารถที่สามารถรวมวงกันออกมาแล้วได้คุณภาพเลยทีเดียวนะคะครับความสามารถของน้องข้าวหอมก็จะโดดเด่นกว่าด้วยอายุด้วยประสบการณ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งน้องข้าวสวยก็พัฒนาได้ไม่ยากหนูเป็นคนมีความสามารถหนูมีฟีลลิ่งหนูมีของเพียงแต่ว่าหนูต้องเหมือนอาวุธอะค่ะที่เราต้องเหลาให้คมอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองครับสู้ๆค่ะขอบคุณครับน้องเกรซพี่ไอซ์ครับผมชื่นชอบมากกับการเขย่าตัวผมบอกเลยนะครับน้องไอซ์ครับถ้าขาดอันนี้ไปวงล่มทันทีใช่ไหมมันคือตัวกำหนดจังหวะเขาเป็นตัวกำหนดจังหวะและความเคลื่อนไหวเขาเป็นจักรกลที่เป็นเฟืองที่แบบขาดไม่ได้เลยนะใช่พี่เห็นตรงกับไอ้เลยแล้วสีหน้าเขาเนี่ยมันอินกับเพลงมากใช่ป่ะเอาใช่ป่ะเราตื่นเต้นฮะเราชอบใช่ไหมเดี๋ยวไหนลองเขย่านี่ไหนลองกล้องมากล้องมาข้างหน้าเลยเขย่ามันๆเลยเดี๋ยวฮะน้องครับขายลูกชิ้นปิ้งไปทางนู้นเลยครับนี่ลูกค้าดูนะว่าเขย่าแล้วมีฟีลลิ่งแล้วมันเฮ้ยจัดการเลยดนตรีมาเอานี้กลับเข้ามาในความสามารถของเด็กๆครับวงประกาศครับเก่งจังเลยเล่นดนตรีได้ดีมากนะครับทีนี้มาขอพูดในเรื่องการร้องพี่ไอ้อยากฝากระวังว่าถ้าเราอยากที่จะเป็นนักร้องร้องเพลงต่อไปการใส่สำเนียงบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันเป็นแฟชั่นบางอย่างเรื่องการออกเสียงรักเธออะไรเงี้ยมันมีได้เป็นบางครั้งแต่มันใส่ทั้งเพลงไม่ได้เพราะมันจะทำให้เพลงไม่รู้ว่าเราร้องอะไรแล้วมันอาจจะทำให้คนฟังจากที่เขาชื่นชอบในพลังเสียงของเราอาจจะเป็นโอ๊ยร้องไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังไปแล้วเลยก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเลยคือเวลาร้องเพลงต้องร้องให้เกาะโน้ตนะคะเพราะบางทีเราสนุกมากๆแล้วพอเราร้องด้วยการตะโกนปุ๊บเนี่ยบางทีการตะโกนเราอาจจะร้องโอเวอร์โน้ตไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยความสนุกสนานต้องระวังค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ไอด้วยฝากไว้สุดท้ายครับตาเชนครับผมโชว์ที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความประหลาดใจครับว่าทำได้ยังไงคือถ้ามันว้าวขึ้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับทั้งหมดทำหน้าที่ได้ดีแม้แต่ไอ้แมงมุม ที่อยู่ตรงกลาง เช่นว่าเขาเขย่าใยตลอดเวลานึกออกไหมครับครับผมซึ่งแบ่งหน้าที่กันได้ดีมากครับถือว่าเป็นทีมเวิร์คที่ดีถ้าอยากไปคนเดียวเนี่ยผมว่ามันไปได้ไวแต่ถ้าอยากไปให้ไกลเนี่ยต้องไปเป็นทีมแบบนี้ครับถึงจะดีครับสุดยอดยังเฉียงยังคมยังเลยอ่ะโลเกียครับก็ทีมนี้เก่งมากเลยครับหนูชอบน้องคนนี้ครับแล้วตอนที่พี่ไปทำแบบนี้ครับกลัวน้องคอจะไปโดนหัวพี่แตกกันเลยครับแต่ต้องคอก็คือคอแบบเราใช่ไหมใช่ครับคอแบบครับไปยืนตรงนู้นไปพี่หอยครับพี่หอยครับไปไม่ได้ครับทำไมครับตรงนู้นขอไล่หนูมาตรงนี้ครับทำให้พี่ไม่มีที่ยืนเลยนะเราอ่ะ
นะครับโอเคครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับครอบครัวแรกก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับครอบครัวต่อไปไม่น้อยหน้าเพราะมาเป็นทีมเหมือนกันจะร้องเพลงอะไรแสดงแบบไหนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ